อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะมาชวนทำคอหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วจัดเสิร์ฟแบบเสียบไม้สไตล์สตรีทฟู้ดสะดวกรวดเร็วรับประทานง่ายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำซอสหมูย่างกันก่อนนะคะใส่ผงหมักไก่ตราโลโบลงในภาชนะน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าคนจนส่วนผสมเข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมมีลักษณะข้นขึ้นเสร็จแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราทำคอหมูย่างกันต่อเลยค่ะใส่เนื้อหมูสันคอลงในภาชนะตามด้วยมันหมูแข็งหั่นชิ้นต่อด้วยผงหมักไก่ตราโลโบและนมข้นจืดขยำให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีเสียบหมูที่หมักไว้ด้วยไม้ปลายแหลมสลับกับมันหมูแข็งนำหมูลงย่างจนสุกจากนั้นทาด้วยส่วนผสมของซอสหมูย่างจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วตราโลโบผักสดและข้าวเหนียวนึ่งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคอหมูย่างเสียบไม้ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสบวกกับรสชาติเด็ดของน้ำจิ้มแจ่วตราโลโบแค่นี้ก็อร่อยล้ำมีสไตล์ไปกับโลโบได้แล้วล่ะค่ะ